ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่27 กรกฎาคม 2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเราเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรยังไงเรามาดูความรู้สึกแฟนบอลกัมพูชาเดือดกันสักหน่อยหลังยอดทีมดีกรีแชมป์ลีกสูงสุดของกัมพูชานะฮะแพ้ทีมไทยลีก3ไปมากถึง0-4เลยนะโดยกันนี้มาขออุ่นเครื่องกับทางทีมนาวี FC ทีมระดับไทยลีก3โดยบึงเกต FC จัดผู้เล่นเต็มสูบลงสนามคิดว่าจะชนะทีมไทยในครั้งนี้ได้ไม่ยากนั้นนำทัพมาโดยจันทร์วัฒนากาเจ้าของฉายาเนม่าแห่งอาเซียนรวมถึงผู้เล่นระดับท็อปของทีมชาติกัมพูชาอย่างเชียงจันเทียก็อยู่ในทีมนี้เช่นเดียวกันปรากฏว่าบึงเกต FC ทีมระดับท็อปดีกรีแชมป์ลีกสูงสุดกัมพูชาแพ้กับทางด้านของนาวี FC ทีมระดับไทยลีก3ไปมากถึง0-4เดี๋ยวกันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลกัมพูชากันดีกว่าว่าจะมีความรู้สึกกันว่าอย่างไรกันบ้างครับเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกนะฮะไม่สามารถชนะทีมไทยในระดับลีกระดับ3ได้คอมเมนต์ต่อมาแพ้ลีก3เลยเนี่ยนะขอไม่ต่อมากรุณาอย่าไปแข่งขันศักยภาพทีมไม่เพียงพอระดับ3ยังแพ้ไปถึง0-4ขอไม่ต่อมาแมตช์กระชับมิตรอย่าวุ่นวายได้ไหมแมตช์ยังเป็นทางการผลงานอาจจะมีความกังวลใจที่ไว้วางใจคุณได้ขอไม่ต่อมาสโมสรลีกระดับ3เลยนะขอไม่ต่อมาเข้าใจว่าบึงเกตยังไม่ใช่ทีมที่มีศักยภาพที่จะไปแข่งขันในลีกสูงสุดกัมพูชาในฤดูกาลนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่ฤดูกาลที่แล้วคอมเมนต์ต่อมารองแชมป์ UCL ยังแพ้ไทยเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเล่นลีกสูงสุดกัมพูชาแต่แพ้ดิวิชั่น3ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเป็นเพียงการทดสอบกีฬากระชับมิตรไม่ใช่เรื่องใหม่และทุกคนก็คิดมากในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเล่นไม่ชนะลีกระดับ3แล้วจะไปหวังอะไรได้อีกไหมคอมเมนต์ต่อมาบึงเกตในครั้งนี้จบแล้วคอมเมนต์ต่อมารองแชมป์ UCL ยังพ่ายไทยไป0-0คอมเมนต์ต่อมาปีนี้พวกเราจะเอา2โทฟี่เลยนะคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาอยู่ในระดับลีก3ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะคอมเมนต์ต่อมานั่นเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาจบกันทีมกัมพูชาเราคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยในลีกระดับ3ในครั้งนี้และคอมเมนต์สุดท้ายก็จะบอกว่าลีกไทยนั้นแข็งแกร่งไปอย่างมากเลยนะนี่นะผมเป็นแต่ว่างานนี้แฟนๆกัมพูชาก็โพสต์มาส่วนมากจะด่าทอนะครับผมทางฝั่งกัมพูชาซะมากกว่าไม่นึกว่าจะแพ้อะไรมากมายขนาดนี้และอย่างทีมที่สู้ด้วยหรือว่าอุ่นเครื่องด้วยนั้นก็เป็นทีมระดับไทยลีก3ของประเทศไทยก็ถือว่างานนี้รู้ผลแพ้ชนะแล้วและก็รู้สเกลของทางทีมของแต่ละทีมแล้วนะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะวางแผนข้างหน้ายังไงดีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเปต้าเซเกิร์ชสนใจคุมทีมชาติมาเลเซียต่อจากคณะของคิมปันก่อนนะโดยเซต้าเซเกิร์ชนะฮะอดีตกุนซือทีมชาติทาจิกิสถานเสนอตัวคุมทีมชาติมาเลเซียต่อจากคณะของคิมปันก่อนที่ประกาศลาออกไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกุนซือชาวโครเอชนะวัย58ปีที่เคยพาทีมชาติทาจิกิสถานทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เมื่อต้นปีนี้สนใจที่จะเข้ามาสานงานต่อของคิมปันกอนกุนซือชาวเกาหลีใต้โดยจะให้ความเคารพในตัวของโค้ชคิมเป็นอย่างมากพร้อมกับชื่นชมในผลงานที่โค้ชคิมทำให้วงการฟุตบอลมาเลเซียยกระดับขึ้นในช่วงเวลาที่คุมทีมอีกทั้งตนนะฮะเปตายังรู้สึกนะว่าแฟนบอลมาเลเซียให้เกียรติและก็เป็นมิตรตนนะฮะกับทุกครั้งในยามที่มาเยือนที่กัวลาลัมเปอร์ทำให้เปตาเนี่ยอยากจะลองเข้ามาทำงานคุมทีมชาติมาเลเซียอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับเปตาเซอร์เกิร์ชในเส้นทางโค้ชเคยเป็นผู้ช่วยให้กับสโมสรโบคุ้มจากเยอรมันดูสบวกจากเยอรมันคุมทีมชาติจอร์เจียยู21ปีทีมชาติจอร์เจียชุดใหญ่สโมสรบาบรีเคเตว่า PSRM มากาซาจากอินโดทีมชาติอัฟกานิสถานทีมชาติมันดิฟและก็ล่าสุดทีมชาติทาจิกิสถานส่วนความสำเร็จของเปตาเซเกิร์ชกับทางด้านของทีมชาติทาจิกิสถานนั้นพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023คว้าแชมป์คิงคัพ2022แชมป์มาเดก้าคัพ2023ก่อนที่จะแยกทางกันในทีมในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถิติในการแข่งขัน23นัดประทุกบริการชนะไป10เสมอ7แพ้ไป6ยิงได้39เสียไปทั้งหมด29ประตูพร้อมกับพาทีมได้ FIFA Ranking ขึ้นรั้งอันดับที่103ของโลกในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะประกาศเมื่อไหร่และจะเอาจริงแน่นอนในครั้งนี้หรือไม่
ต้องรอดูกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงการท่าเรือดันนัฐกิจโพสีปีกซ้ายทีมชาติไทยอยู่7ปีลุยศึกไทยลีกนะโดยการนี้นัฐกิจโพสีปีกซ้ายจอมบุกที่ฟอร์มโดดเด่นกับทีมชาติไทยอยู่7ปีมีชื่ออยู่ในทีมการท่าเรือ FC สู้ศึกไทยลีกในฤดูกาล2024สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมอันดับที่3ศึกไทยลีก2023ที่ล่าสุดนั้นได้มีการประกาศเบอร์เสื้อของผู้เล่นที่จะใช้ขึ้นทะเบียนสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาล2024โดยใช้ผู้เล่นทั้งหมด33คนซึ่งมีนักเตะใหม่อย่างท่านของชดินแซ่เอียผู้รักษาประตูใส่เบอร์30อิฟรานฟันดี้ใส่เบอร์17อาภควัตสับโสใส่เบอร์20ลอนซานาดูบยาใส่เบอร์26วินเบรนโบต้าใส่เบอร์29ไอแซคคอนนี่ใส่เบอร์35ชัยวัฒน์บุราณใส่เบอร์62รวมถึงพีระดลฉ่ำรัศมีใส่เบอร์89ขณะเดียวกันยังมีชื่อของนัฐกิจโพสีหรือฟานผลผลิตจากอะคาเดมี่สิงห์เจ้าท่าที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับตำแหน่งปีกซ้ายจอมบุกตะลุยของทีมชาติไทยชุด U17 ปีที่คว้าแชมป์อาเซียน2024ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพถูกใส่ชื่อขึ้นมาเล่นในไทยลีก2024เล็กแรกกับเจ้าของเบอร์เสื้อนะฮะเบอร์38ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะเจ้าหนูคนนี้ดูดีมีอนาคตเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแสนสิริอะคาเดมี่มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานโครงการเพื่อจะให้โอกาสเยาวชนไทยโดยกันนี้แสนสิริอะคาเดมี่ยืนยันรางวัล Grassroots of the Year 2023เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจากนี้ไปตั้งใจพัฒนามาตรฐานของโครงการให้ดียิ่งขึ้นโดยกันนี้แสนสิริอะคาเดมี่คว้ารางวัล Grassroots of the Year 2023หรือรางวัลที่ให้โอกาสเด็กๆเยาวชนได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลรวมไปถึงผู้ฝึกสอนไม่แบ่งชายหรือหญิงในพิธีการประกาศรางวัล FA Thailand Award 2023โดยเป็นการรอเชิดชูเกียรติแก่ท่านนักกีฬาและก็บุคลากรฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยโดยได้รับการรับเกียรติจากนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวทั้งแสนสิริเองก็มาร่วมงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องแถมยังปลุกปั้นเยาวชนเข้าสู่ทีมชาติไทยอย่างมากมายในครั้งนี้โดยตลอด18ปีที่ผ่านมาทางด้านของแสนสิริอะคาเดมี่มีความตั้งใจที่จะปลูกฝังให้นักเตะเด็กไทยทุกคนที่สนใจในกีฬาฟุตบอลได้มาเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเป็นการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนประชากรฟุตบอลและก็เพิ่มบุคลากรในวงการฟุตบอลให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะยกระดับและก็พัฒนาวงการฟุตบอลให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นทางแสนสิริเองก็ได้เปิดเผยถึงรางวัลในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่ารางวัลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะหากไม่มีการสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองเด็กๆผู้ฝึกสอนและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแสนสิริอะคาเดมี่ทุกท่านในครั้งนี้โดยการได้รับรางวัลนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในครั้งนี้เท่านั้นเราตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานของโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีการอยู่ร่วมกันในสังคมและการที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬาเราเองนั้นเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลจะสามารถจะเป็นสะพานและก็เชื่อมโยงความฝันและก็โอกาสให้กับเด็กๆเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตทั้งในภายในและก็ภายนอกสนามในครั้งนี้ได้นั่นเองครับผมเป็นว่างานนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะฮะที่แสนสิรินั้นจัดมาตลอดถึงเรียกว่า18ปีเลยก็ว่าได้นะครับกิจกรรมที่เป็นการสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานและไม่เก็บค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตทางอาชีพนักกีฬาฟุตบอลของไทยของเราให้มีมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่27กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ